Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of selling out a sense of feeling.บรรยากาศสคสรรหารายงานตัววันที่2คึกคักที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครบรรยากาศการลงทะเบียนรายงานตัววันที่2ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจำนวน30คนตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่86แผนที่ชุดเดิมที่หมดวาระลงเมื่อวันที่28สิงหาคมโดยสำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดวันรับลงทะเบียนรายงานตัวระหว่างวันที่17ถึงวันที่19กันยายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นทั้งนี้ในช่วงเช้ามีสกมารายงานตัว11คนได้แก่นายธวัชชัยฟักอังกูลอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมารายงานตัวเป็นคนแรกในเวลา 8:26 นายชัยยาวุฒิศิริยุทธวัฒนาอธิบดีไกยการสำนักงานภาษีอากรสำนักงานอัยการสูงสุดนายกิติบุญยพลาการผู้ตรวจราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดนายนิรันดร์ประดิษฐ์สกุลอดีตรองเลขาธิการปปช.พลตำรวจโทธีรศักดิ์ง้วนบรรจงอดีตผู้บังคับการตำรวจนครบาลพลเอกโกนจนาถจุนนภาคอดีตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชละอดีตปลัดกรุงเทพมหานครนายพรชัยเทพปัญญาประธานสถาบันปัญญาไทยสถาบันพัฒนาการเมืองนายอภิรัตน์ศิวพรพิทักษ์อดีตผู้ตรวจราชการ10สำนักปลัดกรุงเทพมหานครนายไพฑูรย์ขำพลัดอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดนายเชนวิพัฒน์บวรวงศ์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร้อยตำรวจตีเกียงศักดิ์โลหะชละกล่าวว่าสก.คือส่วนหนึ่งของการบริหารงานซึ่งตนต้องแยกบทบาทหน้าที่ที่เคยเป็นเพื่อมาอยู่สภากทม.และร่วมมือกับ30สก.ทุกคนที่มีความหลากหลายมีประสบการณ์โดยก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นคนเล่นอยู่ในสนามฟุตบอลหลังเกษียณอายุราชการมา12ปีเมื่อมีโอกาสก็อยากกลับเข้ามาช่วยบ้านเก่าของเราโดยในวันนี้ระบบราชการทุกแห่งต้องการความร่วมมือตนจะใช้ความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายเพื่อดึงความร่วมมือโดยเฉพาะจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครข้าราชการสภากรุงเทพมหานครไม่ให้ต่างคนต่างอยู่และจะทำงานอย่างเต็มที่เพราะมั่นใจว่าเรื่องคุณภาพของสก.ถูกคัดสรรมาแล้วส่วนเรื่องของการยึดโยงประชาชนเพื่อมาอุดช่องว่างในฐานะสก.สรรหานั้นคิดว่า 90% เป็นอดีตข้าราชการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งรู้ปัญหาอยู่แล้วหากพื้นที่เขตใดพบปัญหาเขตต้องรายงานมาให้สก.ทราบได้ที่เคยเป็นคนเล่นมาก่อนคือถ้าพูดถึงแบบฟุตบอลอยู่ในสนามมาก่อนบางทีเราอาจจะมองไม่ทั่วถึงไม่เหมือนเมื่อเราไปดูฟุตบอลไอ้คนดูทำไมไม่เตะส่งเตะซ้ายทำไมไม่สูงหน้าไม่ยิงทำไมประตูอย่างนี้นะวันหนึ่งเราได้ออกมาเป็นคนดูมาระยะหนึ่งแล้วพี่เกษียณมา12ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็คิดว่าอยากกลับมาช่วยบ้านเก่าที่เราเคยสร้างชื่อเสียงให้เราจนกระทั่งประสบความสำเร็จมาถึงระดับของข้าราชการประจำเมื่อมีโอกาสแล้วก็ได้รับการทาบทามเขาคิดว่าเรายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้สถานการณ์ของระบบราชการคือทุกแห่งนะฮะขออนุญาตไม่ใช่หมายถึงว่าสมอแห่งเดียวต้องการทำร่วมมือเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะพยายามใช้ความมีสัมพันธ์ทางไมตรีที่ดีกับทุกฝ่ายดึงความร่วมมืออย่างตอนนี้ตัวเองก็จะวิยุอยู่ด้วยเขายังการอยู่นะที่พื้น 99.5 นะครับวันพฤหัสวันศุกร์ก็ใช้การต่อไปนะมันก็เป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกกล่าวไปถึงประชาชนเพราะความสำเร็จของงานกทม.มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าประชาชนไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนแม้กระทั่งภารกิจของผู้บริหารหรือท่านว่าราชการซึ่งยังไงก็ตามแต่ทั้งสภาทั้งผู้บริหารกทม.แล้วก็ทั้งข้าราชการประจำต้องร่วมมือความร่วมมือที่ผมคิดว่าคนต่างอยู่หมายถึงคณะรัฐบาลได้เลยครับแน่นอนครับคือผมต้องเรียนว่าสภาวะวันนี้เป็นสภาวะที่พวกเราคงรู้ดีนะว่าคสช.เข้ามาเพราะฉะนั้นคสช.เป็นคนประกาศทำให้
มีการสังหารสวนั้นนโยบายก็ต้องมาจากสสส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องแน่นอนเมื่อมีรัฐบาลแล้วก็ต้องฟังนโยบายจากรัฐบาลถึงกทมจะเป็นท้องถิ่นลักษณะพิเศษแต่ว่ามันก็ยังเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นนโยบายเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติ